สวัสดีครับคู่ประเดี๋ยวพกพานะครับก็วันนี้แนบจะพามาดูเหตุการณ์ไม่คาดคิดของการฝึกโขกสูงหรือสำหรับคนที่กำลังฝึกโขกสูงอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงก้ำกึ่งว่าจะได้หรือไม่ได้แบบพี่โก้นะครับตอนนี้จริงๆพี่โก้แกฝึกจบแล้วนะสำหรับโขกสูงนะครับอย่างที่บอกไปแต่วันนี้ก็เอาคลิปของพี่โก้นะครับมาเป็นแนวทางหรือว่าเอาคลิปของพี่โก้เนี่ยมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะครับได้ดูว่าการฝึกโขกสูงนะครับมันมีข้อควรระวังอยู่อย่างนึงนะครับที่ผู้ฝึกใหม่นะที่ส่วนมากจะฝึกเองนะครับแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่พี่โก้ก็ได้เจอจนได้นะพี่โก้ก็ได้เจอจนได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าแกฝึกโขกสูงนะเป็นพื้นฐานเดิมของแกก่อนที่แกจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมจะให้ดูในต่อไปนี้นะครับผมก็สำหรับสเต็ปช่วงนี้นะครับการตีแบบไม่ใช้กำแพงนี่ก็คือเราต้องฝึกเกงค้างนะครับในพื้นฐานของพี่โก้ก็ต้องฝึกเกงค้างให้ได้นานไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็คือฝึกเกงค้างหรือไม่ก็ฝึกปรับตัวให้ตรงนะครับโดยที่ยืดตัวขึ้นไปนะครับการเกงหกสูงมันไม่ใช่การเกงค้างเนาะมันคือการยืดตัวเห็นไหมครับเนี่ยตัวมันเริ่มงอไปเรื่อยๆนะคือมันต้องฝึกยืดตัวตลอดเวลาครับเราก็จะเก่งค้างไปเรื่อยๆนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่คลิปต้นเหตุแล้วสังเกตดูขานะครับขามันจะหงิกหงิกงองอนะแต่ว่าพี่โก้เหมือนจะเจอเทคนิคแกบอกผมนะเหมือนจะเจอเทคนิคการเดินแล้วพอหลังจากนั้นแกเริ่มฝึกเดินหกสูงนะครับนี่เป็นไงพอแข็งแรงขึ้นแล้วมันต้องฮึกเหิมแบบนี้นี่อันนี้ตรงขาตรงสวยปกติอันนี้ขาตรงๆว่ะช่วงแรกนะคลิปเนี้ยดูเก่งตัวตรงมากแต่ว่าในหัวคงจะนึกว่าเฮ้ยลองฝึกเดินสักหน่อยไว้เป็นการเพิ่มเวทอาจารย์มินบอกว่าต้องเพิ่มเวทเอาแล้วมันจะไปเป็นไงนี่แหละครับการเพิ่มเวทก็อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเราเพิ่มเวทหรือว่าเราฝึกอะไรที่เราไม่รู้เทคนิคนะทุกคนก็ควรจะระวังนะครับควรจะระวังเมื่อกี้ก็ขามันหงิกงอคือถ้าขามันหงิกงอแล้วเราคุมตัวไม่ไหวก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วมันก็ส่งผลให้กับพี่โก้ผมนะไม่กล้าฝึกแบบไม่ใช้กำแพงเลยทุกคนแล้วพี่โก้ก็ต้องมาฝึกกับกำแพงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยทุกคนลองดูดิเป็นไงและดูคุมตัวนิ่งแล้วตัวตรงกว่าเดิมด้วยนะแต่ว่าไม่กล้าฝึกกับแบบไม่ใช้กำแพงผมนี่คือแบบคือตรงเนี้ยทุกคนต้องควรระวังนะสำหรับการฝึกหกสูงเดี๋ยวสรุปเลยก็คือการฝึกหกสูงนะครับเราไม่ควรฝึกให้มันล้มนะล้มแบบที่พี่โก้เป็นนะจริงๆอ่ะมันจะล้มถ้าไม่มีคนแนะนำหรือว่าเราไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงอ่ะมันมีสิทธิ์ล้มตั้งแต่เวทเริ่มต้นเลยนะครับแต่นี่พี่โก้คือฝึกดีมาตลอดไม่มีล้มนะแล้วมาล้มตอนเพิ่มเวทไปฝึกเดินแล้วพอไปฝึกเดินล้มแล้วมันเกิดอาการเหวอนะครับเหวอในที่นี้คืออะไรก็คือจะไม่กล้าตีตัวหรือว่าไม่กล้าเทคตัวนะครับแบบเดิมก็คือความมั่นใจในการฝึกได้เนี่ยมันลดลงไปมันก็ทำให้เราต้องลดเวทลงมาฝึกกับกำแพงนะครับเพื่อเป็นการเซฟความแข็งแรงเซฟความปลอดภัยให้กับตัวเรานะครับตรงนี้ทุกคนก็ควรระวังก็เอาพี่โก้ครับมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็อุทาหรณ์ละกันให้กับทุกคนนะครับได้ลองเอาไปฝึกตามดูนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผม